วันนี้อดีเด็กนะครับจะมาเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักเรียนฮีโร่ชั้นนำนะครับของโรงเรียน UA กันเลยทีเดียวและเขานั่นเองนะครับก็แบกรับความคาดหวังจากตัวของพ่อเข้ามาครับจนทำให้ตัวของเขานะครับมีปมภายในจิตใจและเขานั่นเองนะครับก็ไม่สามารถใช้พลังของเขาได้เต็มที่จากปมที่เรากล่าวมานั่นเองครับแต่ถึงแบบนั้นเองเราก็ต้องยอมรับแหละครับว่าตัวละครตัวนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในสามพระรองของเรื่องกันเลยทีเดียวซึ่งตัวละครที่เราจะมาพูดคุยรวมไปถึงเมามอยกันในวันนี้ในรูปแบบพอดแคสต์นะครับก็คือตัวของโทโดรกิโชโตะกันนั่นเองครับเอาล่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับถือสคริปต์ขึ้นมาเป็นดุ้นเลยนะฮะยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆเข้าสู่อดีเด็กพอดแคสต์นะครับรายการรูปแบบใหม่ของอดีเด็กนะที่เรานั่นเองนะครับจะทำการพูดคุยรวมไปถึงเม้ามอยเกี่ยวกับตัวละครนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะครับบทบาทของเขาแล้วก็ประวัติของเขาเนี่ยยังไงนะครับใครที่ยังไม่ได้ชินกับรูปแบบรายการนี้นะก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นนะครับจะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยเนื้อหานะฮะในมังงะรวมไปถึงในอนิเมะนะครับใน My Hero Academia อีกด้วยยังไงเนี่ยขอโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ดูนะฮะก็สามารถไปดูได้นะครับตามลิงก์บริเวณ description ได้เลยนะครับผมเนี่ยได้ทำการรวบรวมเอาไว้ให้แล้วนะและใครที่ดูมาแล้วนั่นเองนะครับเราก็ยอมรับนะครับในเงื่อนไขที่เรานั้นเองนะครับได้พูดคุยกันมาข้างต้นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและใครที่ผ่านทางเข้ามานะชอบคลิปแบบนี้ชอบคลิปมั่วมอยเกี่ยวกับข้อมูลตัวละครก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เช่นกันครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยก็ let's start it เอาละครับตัวของโทโดรกิโชโตะนั่นเองครับอย่างที่ผมเนี่ยได้ทำการบอกไปแล้วนะว่าเขานั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในแง่เนื้อเรื่องก็ตามนะครับหรือเป็นการปูเนื้อเรื่องให้เรานั่นเองนะครับได้เห็นปมของตัวละครต่างๆเนี่ยตัวบทนั่นเองนะครับก็เรียกว่าส่งเสริมตัวละครนี้ก็พอสมควรเลยแหละครับจนเขาเนี่ยเองนะครับเป็นอีกหนึ่งในสามนะครับตัวละครสำคัญที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวเอกฝั่งชายกันแล้วนะซึ่งข้อมูลโดยพื้นฐานของโชโตะนั่นเองครับตัวของเขานั่นเองนะครับก็มีอายุอยู่ที่16ปีครับส่วนสูงเขาอยู่ที่176เซนติเมตรส่วนเลือดของเขาเนี่ยก็จะเป็นเลือดกรุ๊ปโอครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับกับเรื่องราวในอดีตของโชโตะโชโตะนั่นเองครับอย่างที่เรานั้นได้ทราบกันดีนะว่าตัวของเขานั้นเป็นลูกของเอ็นเดเวอร์ครับแน่นอนแหละครับว่าตามคลิปเอ็นเดเวอร์ที่เรานั้นเคยทำมาเนี่ยเขาก็คือฮีโร่อันดับ2ที่ในอนาคตนั้นเขาได้ขึ้นกลายเป็นฮีโร่อันดับ1ครับและด้วยความคาดหวังในตอนแรกของเอ็นเดเวอร์นั่นเองที่อยู่ในอันดับ2เขาเองนะครับได้ขีดจำกัดของร่างกายหรือพลังอะไรก็ตามเนี่ยตัวของเขานั่นเองนะครับไม่สามารถไต่เต้าหรือเอาชนะตัวของออลไมท์ขึ้นไปได้ครับเขาจึงได้ทำการเฟ้นหาคู่ภรรยาที่น่าจะเหมาะสมนะครับในการปั๊มลูกออกมานะเราพูดแบบนี้กันเลยปั๊มลูกออกมานะครับเพื่อที่ตัวของเขานั่นเองจะได้มีลูกแล้วก็ใช้ลูกเนี่ยก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อชนะหรือเหนือกว่าออไมท์นั่นเองครับและแน่นอนแหละครับว่ามันก็ส่งผลให้เขานั้นมีลูกคน1คน2คน3ต่อมาเรื่อยๆครับจนในที่สุดก็มาถึงโชโตะนั่นเองครับซึ่งน่าจะเป็นความหวังของตัวเอ็นเดเวอร์ทีเดียวเลยที่จะทำให้ชนะตัวของออไมท์ได้ในขณะนั้นนั่นเองครับและแน่นอนแหละครับว่าในตอนเด็กเนี่ยเมื่อโชโตะเกิดออกมานั้นมันก็ทำให้ตัวของเขานั้นได้แบกรับความคาดหวังสำหรับเอ็นเดเวอร์ไว้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเครียดนะสำหรับเด็กคนนึงเนี่ยที่ตัวของเด็กนั่นเองครับจะต้องฝึกโหดทุกวันเลยจะคุยกับพี่จะคุยกับเพื่อนอะไรเนี่ยก็แทบจะไม่ได้มีโอกาสกันเลยล่ะครับเรียกได้ว่าตื่นมาก็ฝึกก่อนนอนก็ฝึกทุกวี่ทุกวันนะครับจนถึงกับอ้วกออกมาเลยทีเดียวนั่นคือสิ่งนะครับที่ตัวของโชโตะนั้นได้เจอมาในตอนเด็กๆนะแล้วก็แน่นอนแหละครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแม่โชโตะนั่นเองที่ไม่ค่อยชอบตัวของเอ็นเดเวอร์อยู่แล้วรวมไปถึงค่อนข้างจะขยาดกับตัวของเอ็นเดเวอร์เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครับที่ตัวของโชโตะตาของเขาเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับเอ็นเดเวอร์อีกด้วยมันจึงทำให้วันหนึ่งนะครับที่แม่ของโชโตะนั้นกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยตัวของเธอนั่นเองนะครับก็ดันหันมาแล้วก็เจอกับตัวของโชโตะนึกว่าเอ็นเดเวอร์ครับด้วยความหลอนด้วยความวิตกกังวลแล้วก็ภาวะความเครียดต่างๆนานานะครับมันจึงทำให้เธอนั้นสาดน้ำร้อนเข้าไปที่โชโตะครับซึ่งครั้งนั้นนั่นเองนะครับมันก็ทำให้ตัวของโชโตะนั้นมีแผลรอยแผลเป็นนะที่บริเวณหน้าด้วยครับและในครั้งนั้นเองนะครับมันก็เป็นปมทำให้ตัวของโทโดรกิโชโตะของเรานั้นรู้สึกว่าจงเกลียดจงชังพ่อของตัวเองเป็นอย่างมากครับและแน่นอนแหละครับว่าเขาก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นเรื่อยมาภายใต้แรงกดดันของตัวพ่อเองนะครับรวมไปถึงความเครียดที่เขารู้สึกว่าตัวเขานั้นไม่สามารถหาทางออกอะไรได้เลยกับเรื่องนี้นั่นเองครับมันจึงทำให้ตัวของเขานั้นกักเก็บ
เก็บกดนะครับพลังของตัวเองไว้ไม่ยอมใช้พลังในด้านของพ่อที่เป็นพลังในด้านของไฟนะครับต้องขอบอกกันไว้ก่อนนะว่าแม่ของโชโตะนั่นเองมีพลังเกี่ยวกับแนวน้ำแข็งนะครับทำให้ตัวของโชโตะเนี่ยเกิดออกมาเป็นลูกผสมระหว่างครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับโดยเห็นได้จากบริเวณศีรษะของโชโตะนะที่ผมของเขานะครับจะแบ่งเป็น2สีชัดเจนเลยก็นับได้ว่าเป็นอีก1จุดเด่นของโชโตะนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะมีการเริ่มเรื่องราวเนี่ยตัวของโชโตะนั่นเองนะครับก็ได้เข้ามายังโรงเรียน UA นะครับห้อง A กันเลยทีเดียวซึ่งมีสิทธิ์เป็นนักเรียนโควต้าพิเศษของโรงเรียนอีกด้วยครับและหลังจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจึงจะได้เริ่มขึ้นในส่วนของอนิเมะที่เรานั้นกำลังจะเข้าไปดูว่าตัวของโชโตะนั้นจะมีบทบาทอะไรในอนิเมะกันบ้างนั่นเองครับซึ่งผมเนี่ยจะขอนั่งชิลๆกันหน่อยนะครับผมก็อย่างที่บอกกันไปนะว่าตัวของโชโตะนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทค่อนข้างมากในอนิเมะนะในพาร์ทแรกนั่นเองนะครับในซีซั่น1นั่นเองตัวของโชโตะนั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปในห้องเรียนชั้น A กันเลยทีเดียวแหละครับซึ่งในคลาสเรียนวันแรกนั้นนะครับก็ได้เป็นการสอนของอาจารย์ไอซาวะนะที่เหมือนกับตัวของเขานั้นต้องการทดสอบพลังต่างๆนานาศักยภาพครับตัวของโชโตะเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำคะแนนรวมออกมาได้ดีมากกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นอันดับ2ของห้องกันเลยล่ะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นการฝึกร่วมกับออลไมท์ครับซึ่งมันเป็นการฝึกในแนวแบบว่าเอ้ยมีทีมวิลเลอร์ด้วยนะรวมไปถึงมีในส่วนของทีมที่เป็นฝั่งของฮีโร่อีกด้วยครับซึ่ง2ทีมเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันครับตัวของโชโตะเนี่ยครับก็ได้ทำการโชว์เท่เลยโดยการทำการแช่แข็งทั้งตึกไปเลยล่ะครับเพื่อทำการจัดการทีมวิลเลอร์นั่นเองในครั้งนี้นั่นเองครับมันก็กลับทำให้เพื่อนๆในโรงเรียน UA แม้แต่ห้อง A ด้วยกันเนี่ยรับรู้ได้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าตัวของโชโตะนั้นเป็นอีก1คนนะครับที่มีพลังร้ายกาจแล้วก็ค่อนข้างเก่งกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นเหตุการณ์ใน USJ แหละครับที่ตัวของโทมูระนะครับพ่วงๆกับวิลเลอร์คนอื่นๆนะครับได้เข้ามาบุกเพื่อจะตามหาออมไมแล้วก็จัดการออมไมนั่นเองครับเด็กมันเลือดร้อนก็ให้มันหน่อยนะครับตัวของโชโตะนั้นเนี่ยก็มีบทบาทนะครับในการจัดการพวกวิลเลอร์อีกด้วยซึ่งก็ต้องบอกกันตามตรงแหละครับว่าพวกวิลเลอร์พวกนั้นเนี่ยมันเป็นพวกแบบวิลเลอร์ลูกกระจอกครับมันจึงทำให้ตัวของโชโตะที่ผ่านการฝึกกับเอนเดเวอร์มาอย่างเข็นเขี้ยวเขี้ยวเข็นขมขื่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำให้เขานะครับสามารถจัดการพวกวิลเลอร์ไปได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแค่นี้จิ๊บๆกันเลยทีเดียวแล้วครับและต่อจากนั้นเนี่ยตัวของออไมนั่นเองนะครับก็ได้มาทำการช่วยเหลือนะครับรวมไปถึงไปตีกับโนมูอีกด้วยแต่ในจังหวะที่ออไมนั้นกำลังจะพลาดท่าครับตัวของโชโตะนั่นเองนะครับก็ได้ทำการช่วยออไมโดยการแช่แข็งครึ่งตัวนะครับตัวของโนมูเพื่อทำการหน่วงเวลาแล้วก็ช่วยเหลือออไมไว้ได้ทันท่วงทีอีกด้วยครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่ทำให้เราเห็นเลยแหละครับว่าตัวของโชโตะนั้นมีไหวพริบที่ค่อนข้างดีในการตัดสินใจทำเรื่องต่างๆครับจนสุดท้ายนั่นเองนะครับก็จบลงด้วยการที่ออไม้นั้นซัดตัวของโนมูนั้นปิวไปเลยแหละครับแล้วก็การมาถึงของพวกโปรฮีโร่ต่างๆนานานะครับแต่ตัวของโชโตะนั้นก็ไม่ได้ทันเห็นร่างนะของออไม้ที่ได้หดร่างลงกลายเป็นออไม้เวอร์ชันผอมแห้งแรงน้อยนั่นเองครับซึ่งในซีซั่นที่1เนี่ยบทของโชโตะนั้นจะไม่ได้มีมากมายก่ายกองอะไรมากมายครับแต่บทของเขาเนี่ยจะไปกองอยู่ในซีซั่น2ครับซึ่งมันนั้นจะเป็นเมนนะในการแข่งขันกีฬาโรงเรียน UA ครับซึ่งใครเนี่ยที่ไม่ได้คุ้นชินมากมายนะครับหรือไม่ได้ทราบมากมายนะว่าตัวของโรงเรียนเนี่ยได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นมาทำไมมันเป็นเพราะว่าการจัดแข่งขันกีฬาในโรงเรียน UA นั่นเองครับเปรียบเสมือนกับแบบ SEA Game อะไรกันอย่างนี้เลยครับแต่จัดประจำทุกปีเป็นกีฬาประจำชาติประจำเมืองประจำอะไรอย่างเงี้ยแหละครับซึ่งจะเป็นการโชว์ความสามารถของเหล่านักเรียนครับให้กับเหล่าโปรฮีโร่รวมไปถึงประชาชนคนทั่วไปเนี่ยได้เห็นอีกด้วยนะมันเป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่แสดงความมั่นใจถึงศักยภาพนะครับของตัวโรงเรียน UA ด้วยที่จะทำการผลิตตัวของฮีโร่ในรุ่นต่อไปเพื่อออกมาสู่สังคมโปรฮีโร่นั่นเองครับพี่โชโตะนั่นเองนะครับก็ได้มีบทบาทตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับพี่แกเนี่ยได้ทำการโชว์นะฮะในการแช่แข็งหุ่นนะครับที่เรียกได้ว่าตัวใหญ่เป็นอย่างมากในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางครับแล้วก็แน่นอนแหละครับว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นเองตัวของโชโตะนั้นก็ได้ใช้อัตลักษณ์น้ำแข็งของเขาเนี่ยวิ่งผ่านไปได้ฉลุยเลยครับแต่การแข่งขันรอบแรกนั้นก็กลับกลายเป็นมิโดริยะนั่นเองครับที่ได้ที่1ไปส่วนตัวของโชโตะนั้นก็ได้ที่2ไปครับแม้จะเป็นอย่างนั้นเองนะครับการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันในช่วงของการทำม้าศึกกันนะตัวของโทโดรกิโชโตะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1คนที่เนื้อหอมกันเลยทีเดียวมีแต่คนไปตามจีบนะครับว่าอยากจะอยู่ทีมด้วยซึ่งตัวของโชโตะนั่นเองก็ได้ทำการจับทีมกับโมโมเทนยะรวมไปถึงเดนกิแล้วก็คามิเนรินะครับพร้อมกับการที่พวกเขานั้นสามารถผ่านรอบ2มาได้อย่างง่ายดายแล้วก็สบายเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าไม่ค่อยยากเย็นอะไรกันสักเท่าไหร่แต่ก่อนการแข่งขันรอบที่3นั่นเองครับตัวของโชโตะนั่นเองครับก็ได้ทำการพูดคุยกับมิโดริยะแล้วก็ได้ถามมิโดริยะไปว่าเป็นอะไรกับออไมหรือเปล่าครับเพราะว่าตัวพลังของออไมนั้นรวมไปถึงการใช้
ต่างๆนะครับของมิโดริยะนั้นมันกลับคล้ายคลึงกันจนทำให้ตัวของโชโตะนั้นเริ่มรู้สึกระคะระแคงใจตรงนี้แล้วล่ะครับก็มันแน่อยู่แล้วล่ะครับว่าตัวของพ่อของโชโตะนะครับหรือเอ็นเดเวอร์นั่นเองคอยเฝ้ามองแล้วก็คอยให้ตัวของโชโตะนั้นวิเคราะห์พลังของออไมท์ท่าทางนู่นนั่นนี่แท็กติกการต่อสู้ต่างๆมากมายครับมันจึงทำให้ตัวของโชโตะนั้นรู้สึกเห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับที่คล้ายกันในตัวของมิโดริยะนั่นเองครับซึ่งแน่นอนแหละครับมิโดริยะก็ตอบไปเลยครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับในการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยก็ได้ดำเนินมาถึงครับเป็นการต่อสู้นะครับแบบตัวต่อตัวกันเลยทีเดียวซึ่งในครั้งนี้นั่นเองนะครับตัวของโชโตะนั้นก็ได้ทำการต่อสู้กับมิโดริยะอีกด้วยเป็นการต่อสู้ที่เรียกได้ว่ามิโดริยะนั้นหักนิ้วกันมันสนั่นกันเลยล่ะครับและตัวของโชโตะนั้นก็เรียกได้ว่าใส่พลังน้ำแข็งของตัวเองตั้งแต่เริ่มรวมไปถึงใส่เต็มกันไปเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามนั่นเองครับตัวของโชโตะนั้นเขาก็ได้เริ่มมีอุณหภูมิร่างกายที่ต่ำครับรวมไปถึงมีน้ำแข็งเกาะบริเวณตัวขึ้นมาแล้วล่ะครับซึ่งตัวของโชโตะเองก็ไม่ยอมใช้พลังงานไฟนะครับซึ่งเป็นพลังงานที่เปรียบเสมือนตัวแทนพ่อของตัวเองนั่นเองครับเนื่องจากการที่ตัวของเขาค่อนข้างจะขยาดพ่อของตัวเองแล้วก็ไม่ยอมรับพ่อของตัวเองอย่างเอ็นเดเวอร์ในพฤติกรรมต่างๆที่ผ่านมานะครับในช่วงที่เขาเป็นเด็กนั่นเองแต่ด้วยการที่มิโดริยะนะครับก็ได้พูดบอกว่าตัวของพลังเนี่ยที่อยู่กับโชโตะนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังไฟหรือพลังน้ำแข็งนั่นเองมันไม่ใช่พลังของเอ็นเดเวอร์ครับแต่มันนั่นเองคือพลังของโชโตะเองนะครับด้วยคำพูดนี้ของมิโดริยะมันจึงไปปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างในจิตใจของโชโตะครับจนทำให้ตัวของโชโตะนั้นนะครับได้ยอมรับพลังงานไฟในร่างกายของเขานั่นเองครับและแน่นอนว่าในครั้งนั้นเขาได้ใส่เต็มกับมิโดริยะจนเรียกได้ว่าในท้ายที่สุดของศึกนั่นเองครับซีเมนแมนนะครับหรืออาจารย์คนหนึ่งใน UA นั้นจะต้องทำการสร้างกำแพงเพื่อลดแรงปะทะระหว่างการต่อสู้ของทั้งคู่กันเลยทีเดียวล่ะครับเรียกได้ว่าเป็นการปะทะกันครั้งใหญ่ในศึกครั้งนี้กันเลยทีเดียวแต่มันก็ต้องจบลงครับด้วยการที่โชโตะนั่นเองนะครับได้ทำการเอาชนะตัวของมิโดริยะมาได้ส่วนรอบต่อไปนั้นโชโตะนั้นก็ได้ทำการต่อสู้กับอีดาครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทำการแช่แข็งอีดาเป็นเล็กน้อยก็สามารถชนะตัวของอีดามาได้แล้วแต่ในรอบต่อไปนี่สิครับตัวของเขานั้นเนี่ยต้องทำการต่อสู้กับบาคุโกครับโชโตะนั้นได้ใช้น้ำแข็งของเขาเพื่อป้องกันการโจมตีของบาคุโกนะครับที่เป็นระเบิดแต่ก็แน่นอนแหละครับว่าระเบิดของบาคุโกนั้นรุนแรงเกินไปจนสามารถทำลายน้ำแข็งของโชโตะได้ครับในจังหวะนั้นนั่นเองครับโชโตะเนี่ยก็เรียกได้ว่าลังเลกันเล็กน้อยนะว่าจะใช้พลังงานไฟดีหรือเปล่าแต่ในการปะทะกันครั้งสุดท้ายของโชโตะและบาคุโกนั่นเองนะครับที่ตัวของโชโตะนั้นจะใช้อัตลักษณ์ไฟของเขาเพื่อจัดการกับบาคุโกแต่เขาได้เองนะครับก็รู้สึกว่ายังมีบางเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจของตัวเองอยู่นั่นเองครับเขาจึงไม่ได้ใช้พลังงานไฟในการโจมตีบาคุโกแล้วก็กลายเป็นว่าตัวของบาคุโกนั่นเองครับกลายเป็นฝ่ายชนะและในศึกกีฬาครั้งนี้นั่นเองครับตัวของโชโตะนั้นก็ได้คว้าอันดับที่2ไปครับซึ่งเมื่อจบศึกการแข่งขันกีฬานี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวของโชโตะนั่นเองครับเขาก็ได้เดินทางไปหาแม่ของตนนะซึ่งการเดินทางไปเนี่ยก็เป็นการไปปรึกษานะครับรวมไปถึงเหมือนเป็นการไประบายไปพูดคุยกับแม่ของตัวเองเพื่อคลายปมภายในจิตใจครับและในเหตุการณ์ครั้งนั้นเองครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวของโชโตะนั้นยอมรับที่จะใช้พลังงานไฟในร่างกายของตัวเองนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องราวนะครับที่ทำให้ตัวของโชโตะนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นไปตามไทม์ไลน์ของเขาไปเรื่อยๆแหละครับและผมก็ต้องขอบอกกันอย่างนี้นะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยตัวของโชโตะนั้นจะเก่งขึ้นมากๆแต่ดูเหมือนว่าตัวบทของโชโตะนั้นจะถูกลดลงไปค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวล่ะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการตั้งชื่อฮีโร่นั่นเองพี่โชโตะของเราก็ตั้งชื่อฮีโร่ของตัวเองนะครับว่าโชโตะนั่นเองครับเพราะว่าเป็นชื่อของเขานะก็เรียบง่ายตามสไตล์ของเขาครับซึ่งในเหตุการณ์ถัดไปเนี่ยตัวของโชโตะนั่นเองนะครับก็ได้ทำการไปฝึกงานกับตัวของเอ็นเดเวอร์หรือพ่อของตัวเองครับเอ็นเดเวอร์ได้บอกว่าเขานั้นจะพาไปดูฮีโร่ว่าแต่ละวันนั้นเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างครับอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์มันก็มีเหตุการณ์วุ่นๆได้เกิดขึ้นที่เมืองโฮสุครับเมื่อนาคาสเตนนั่นเองครับได้อาละวาดอยู่บริเวณแถวนั้นนะรวมไปถึงตัวของโนมุเนี่ยก็ได้มีการออกอาละวาดอีกด้วยครับในขณะนั้นนั่นเองนะครับที่ตัวของเอ็นเดเวอร์แล้วก็ตัวของโชโตะนั่นเองครับกำลังให้ความช่วยเหลือชาวเมืองอยู่นั่นเองครับตัวของมิโดริยะที่ในขณะนั้นนะครับได้ไปช่วยอีดาไว้เนี่ยก็ทำการส่งนะครับโลเคชั่นไปหาโชโตะและโชโตะนะครับก็ได้เข้าไปร่วมศึกการต่อสู้ที่ประกอบไปด้วยอีดามิโดริยะนะครับรวมถึงตัวของโชโตะเองที่ได้ทำการจัดการแล้วก็ต่อสู้กับสเตนครับเรียกได้ว่าถ้าตัวของโชโตะมาช้ากว่านี้อีกนิดนะครับตัวของอีดานั้นก็อาจจะไม่รอดก็เป็นไปได้ครับอย่างไรก็ตามแล้วนะครับด้วยการประสานงานกันไม่ว่าจะเป็นมิโดริยะอีดานะครับหรือแม้แต่โชโตะเนี่ยก็ทำให้พวกเขาทั้ง3คนนะครับสามารถเอาชนะแล้วก็ซัดสเตนลงไปหมอบได้ครับซึ่งหลังจากที่ฝึกงานเสร็จครับมันก็จะเป็นการสอบปลายภาคแล้วนะซึ่งการสอบไฟนอลนี่เองนะครับตัวของโทโดโรกิโชโตะนั่นเองนะครับก็ได้ทำการจ
จับคู่กับตัวของโมโมอีกด้วยนะครับซึ่งเราก็จะต้องขอบอกพื้นเพลก่อนว่าตัวของโชโตเนี่ยทำงานกับคนอื่นไม่ค่อยเก่งครับไม่ว่าจะเป็นระบบทีมเวิร์กหรืออะไรก็ตามเขาเนี่ยชอบในการฉายเดี่ยวมากกว่าครับเพราะว่าตัวของเขานั้นอาจจะถูกปลูกฝังให้ทำงานคนเดียวนะครับหรืออยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายมาพอสมควรกันแล้วล่ะครับแต่ตัวของโมโมนั่นเองครับตัวของเธอนั้นก็ไม่ได้มีความมั่นใจในความสามารถของเธอเมื่อเธอนั้นเห็นความสามารถของคนอื่นๆที่ค่อนข้างเหนือกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโชโตบาคุโกหรืออะไรก็ตามมันทำให้เธอนั่นเองนะครับขาดความมั่นใจในการใช้พลังการคิดวิเคราะห์หรืออะไรก็ตามในช่วงนี้มานั่นเองครับซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าคู่ต่อสู้ที่พวกเขาจะต้องเจอนั่นก็คืออาจารย์ไอซาวะนะครับหรือตัวของอีเรเซอร์เฮดนั่นเองครับการต่อสู้นั้นเป็นไปได้อย่างลำบากกันเลยทีเดียวเพราะว่าตัวของอีเรเซอร์เฮดนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอ่อนข้ออะไรให้มากมายนะแต่ตัวของเขานั่นเองนะครับก็ยังคีปลุกไว้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการสอบนะดังนั้นเนี่ยเขาจะใส่เต็มกับนักเรียนมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะครับส่วนตัวของโมโมรวมไปถึงตัวของโชโตนั่นเองเนี่ยก็มีปัญหาทางด้านการสื่อสารแหละครับคนหนึ่งก็อินดี้จัดอีกคนหนึ่งก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยครับก็เลยคุยกันเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องครับมันจึงทำให้สถานการณ์การสอบของทั้งคู่นั้นค่อนข้างย่ำแย่กันเลยล่ะครับแต่ในครั้งนั้นนั่นเองนะครับการตัดสินใจของโมโมรวมไปถึงคำพูดของโทโดโรกิโชโตแล้วเนี่ยมันก็ทำให้นะครับทั้งสองคนนั้นพัฒนาขึ้นมานะครับก้าวข้ามขีดจำกัดบางอย่างภายใต้จิตใจตัวเองไปได้จนทำให้พวกเขานั้นนะครับสามารถผ่านการสอบไฟนอลครั้งนี้ไปได้อย่างไรก็ตามนะครับขอโน้ตไว้นิดนึงนะว่าตัวของโทโดโรกิรวมไปถึงตัวของโมโมเนี่ยก็มีใครหลายๆคนนั้นจับจิ้นรวมไปถึงการจัดฉากเนี่ยถ้าใครสังเกตนะตัวของโมโมและโทโดโรกินั้นจะค่อนข้างอยู่ในเฟรมเดียวกันค่อนข้างบ่อยกันเลยล่ะครับซึ่งทีนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวในซีซั่นที่3กันบ้างครับเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งหมดนะครับในห้อง A ห้อง B เนี่ยจะต้องไปเข้าค่ายในป่าในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนั่นเองครับโชโตเนี่ยก็ได้ฝึกอัตลักษณ์ของตัวเองโดยการให้อยู่ในถังน้ำนะครับที่เต็มไปด้วยน้ำร้อนโชโตนั้นจะต้องพยายามสลับการใช้อัตลักษณ์ของตัวเองเพื่อไม่ให้น้ำนั้นร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปอีกด้วยครับอย่างไรก็ดีแล้วเนี่ยเมื่อตกกลางคืนนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่พวกวิลเลอร์นั้นได้บุกเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาหาตัวของบาคุโกโชโตนั้นก็ได้มีบทบาทนะครับในการต่อสู้กับมูนฟิตอีกด้วยซึ่งเราก็ต้องขอบอกกันตามตรงเลยครับว่าตัวของมูนฟิตเนี่ยแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะเอาจริงแล้วเนี่ยมูนฟิตนะครับตั้งแต่มานะฝีไม้ลายมือเนี่ยค่อนข้างเจ๋งกันเลยทีเดียวนะครับในบรรดาพวกที่มานะมิสเตอร์คอมเพรสเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ค่อนข้างเจ๋งเป้งกันไปเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับการรับมือกับมูนฟิตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับโชโตกันเป็นอย่างมากครับแต่ถึงแบบนั้นเองครับตัวของมูนฟิตก็ได้โดนดาร์คชาโดว์ที่คุ้มครั่งนั่นเองครับจัดการไปได้ในที่สุดและตัวของโชโตรวมไปถึงบาคุโกนั้นก็ได้มีบทบาทนะในการส่งแสงเปล่งแสงนะครับสร้างแหล่งกำเนิดแสงต่างๆมาเนี่ยเพื่อทำให้ตัวของดาร์คชาโดว์สงบลงไปนั่นเองถึงแบบนั้นเองนะครับเมื่อจบอีเวนต์การลักพาตัวบาคุโกนี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับฝั่งวิลเลอร์ได้ตัวบาคุโกไปเนี่ยตัวของโปฮีโร่นะครับก็ได้ทำการไปบุกนะครับเพื่อทำการช่วยบาคุโกในอีกด้านหนึ่งนะครับตัวของโชโตก็ได้ทำการรวมทีมลับๆกันขึ้นมาครับเพื่อทำการไปช่วยเหลือเพื่อนของเขาอย่างบาคุโกนั่นเองครับถึงแม้ว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยออลฟอร์วันจะได้ทำการปรากฏตัวออกมาก็ตามพวกเขานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าสั่นเทาจากความกลัวไม่ว่าจะเป็นในรัศมีที่มีการแผ่รังสีออกมานะครับของตัวออลฟอร์วันก็ตามเนี่ยแต่พวกเขานั่นเองนะครับด้วยระบบทีมเวิร์กที่ค่อนข้างดีนั้นมันจึงทำให้พวกเขานะครับที่มีโชโตร่วมอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยทำการช่วยเหลือตัวของบาคุโกออกมาจากสถานการณ์นั้นได้ครับแล้วก็เป็นอันการตีกันนะฮะของตัวออลฟอร์วันกับออลไมค์นะครับที่เรียกได้ว่ามันกันเป็นอย่างมากแล้วก็จบลงด้วยสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนะครับที่ได้ทำการดับลงไปครับโดยต่อมานั่นเองนะครับมันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบเบาๆสมองหน่อยนะครับหลังจากที่ซีนที่แล้วเนี่ยค่อนข้างหนักกันมาเยอะนะฮะตัวของโรงเรียน UA นะก็ได้เปลี่ยนมาตรการของโรงเรียนฮะให้เหล่านักเรียนเนี่ยมาอยู่ที่โรงเรียนประจำนะครับผมซึ่งก็คือต้องกินนอนอยู่ตรงนั้นแหละครับตัวของโชโตเองนะครับก็ได้แต่งห้องนะฮะดูจากตามภาพได้เลยนะครับว่านี่นั่นเองคือห้องของโชโตนะครับที่มันจะออกเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นเรียบง่ายเรียบง่ายหน่อยนะครับก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันนะว่าตัวของโชโตเนี่ยจะมีรสนิยมแบบเฮ้ยโทนแบบว่าความแบบเจแปนนะครับค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสอบเอาใบอนุญาตฮีโร่ชั่วคราวครับโชโตเนี่ยก็ได้มีบทบาทนะครับในการต่อสู้กับพวกนินจาและสามารถเอาชนะมาได้อย่างไม่ค่อยยากเย็นกันสักเท่าไหร่ครับและเขานั้นเนี่ยก็ได้ไปเจอกับอินาซานะครับที่ตัวของอินาซานั้นนะครับเขาเนี่ยก็มีปมเด็กๆเกี่ยวกับเอ็นเดเวอร์อีกด้วยมันจึงทำให้ตัวของโชโตนั่นเองนะครับที่เป็นลูกของเอ็นเดเวอร์นั้นถูกอินาซานะครับเกลียดไปด้วยครับและในการสอบครั้งนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ไม่ค่อยลงรอยกันครับเพราะว่าอัตลักษณ์ของทั้งคู่นะค่อนข้างขัดกันครับและอีกอย่างนึงเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ต้องเจอกับโปรฮีโร่ก็คือตัวของแก๊งออก้าอีกด้วยทำให้สถานการณ์นั้นยิ่งแย่กันไปใหญ่ครับจนทำให้ทั้งคู่นั่นเองนะครับไม่ผ่านการทดสอบใบอนุญาตฮีโร่ชั่วคราวกันนั่นเองแม้ว่าพวกเขานะครับในตอนท้ายเนี่ยจะสามารถร่วมมือแล้วก็ทำการแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นไปได้ก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะต่อมานั้นนะครับในซีซั่น4เนี่ยก็เป็นอีก1ซีซั่นนะครับที่ตัวของโชโตนั้นมีบทค่อนข้างน้อยกันเลยทีเดียวนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มีบทนะครับระหว่างที่พวกมิโดริยะนั้นกำลังจะไปต่อสู้กับยากุซ่านะครับอย่างตัวของชิซากินั่นเองครับโชโตก็ได้
ได้ทำการพูดให้กำลังใจมิโดริยะอีกด้วยครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของโชโตะนะก็ได้ทำการไปสอบเอาใบอนุญาตฮีโร่ชั่วคราวอีกครั้งนึงและในครั้งนี้นั่นเองนะครับตัวของเขานั้นก็ได้ถือครองตัวใบอนุญาตชั่วคราวมากันแล้วแหละครับนั่นก็คือเขาสอบผ่านนั่นเองซึ่งในครั้งนั้นเองครับเขาก็ได้ทำการพูดคุยกับตัวของเอนเดเวอร์นะที่ในขณะนั้นเอนเดเวอร์นั้นเนี่ยมีสถานะนะครับเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งคนใหม่นั่นเองและในเหตุการณ์ครั้งนั้นเองนะครับมันก็ทำให้ตัวของโชโตะรวมไปถึงเอนเดเวอร์นั้นเข้าใจกันมากขึ้นครับการพูดคุยของทั้งสองคนนั้นมันก็ทำให้ตัวของโชโตะนั้นเริ่มเปิดใจให้กับตัวพ่อของตัวเองมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามแล้วนะฮะตัวของโชโตะนั้นเองนะก็ได้มีบทบาทนะครับในเทศกาลของโรงเรียน UA อีกครั้งนึงครับโชโตะนั้นเนี่ยได้มีบทบาทในการช่วยเหลือเพื่อนๆในงานเทศกาลดนตรีนะครับจนออกมากันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวซึ่งในเหตุการณ์ท้ายซีซั่นที่4นี่เองครับเอนเดเวอร์ก็ได้ทำการต่อสู้กับโนมุระดับไฮเอนด์โชโตะนั้นก็ได้ทำการดูการต่อสู้ของเอนเดเวอร์ผ่านทางจอทีวีที่ตัวของเขานั้นก็ได้ให้กำลังใจพ่อของเขาอยู่แบบเนื่องๆอีกด้วยครับมันทำให้เห็นเลยนะครับว่าหลังจากนี้นั้นสถานการณ์ของเอนเดเวอร์รวมไปถึงตัวของโชโตะนั้นจะดีขึ้นตามลำดับเรื่อยๆนั่นเองครับถึงแม้ว่าตัวของเขาในช่วงที่ผ่านมานั้นจะค่อนข้างมีปมกับพ่อก็ตามแต่หลังจากนี้แล้วนะครับโมเมนต์ระหว่างตัวของเอนเดเวอร์แล้วก็โชโตะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะเห็นโมเมนต์ที่มันอบอุ่นกันมากขึ้นครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวของเอนเดเวอร์นั้นก็สามารถเอาชนะโนมุบาได้นั่นมันจึงทำให้ตัวของโชโตะนั้นโล่งใจเป็นอย่างมากนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์ถัดไปนั้นมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ห้อง A แล้วก็ห้อง B นะจะต้องทำการจับกลุ่มต่อสู้กันเพื่อทำการจับฝ่ายตรงข้ามขังกงให้ได้ครับตัวของโชโตะนั่นเองก็ได้มีบทบาทในการต่อสู้กับเทสสึที่ร่างกายของเขานั้นเป็นเหล็กอีกด้วยครับในช่วงแรกนั้นโชโตะได้เป็นฝ่ายที่โดนอัดอยู่ตลอดครับแต่เมื่อตัวของโชโตะนั้นได้นึกถึงคำพูดของเอนเดเวอร์ที่สอนเขาในวัยเด็กจึงทำให้ตัวของเขานั้นเร่งความร้อนให้กับอัตลักษณ์ไฟได้อย่างมหาศาลพร้อมกับท่าใหม่ของเขาก่อนที่ตัวของเขานะครับจะโดนมัชแมนนะครับขวางการโจมตีเอาไว้ได้และผลการแข่งขันกับห้อง B นั้นในครั้งนี้ก็เป็นอันเสมอกันนะกับทีมของโชโตะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่โชโตะและมิโดริยะรวมไปถึงบาคุโกนั้นจะต้องไปทำการฝึกงานกับเอนเดเวอร์นั้นได้สอนทั้ง3คนให้ใช้อัตลักษณ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะสามารถเบรกลิมิตของพวกเขาขึ้นไปได้ผ่านการฝึกใช้อัตลักษณ์ขั้นพื้นฐานให้เซียนครับซึ่งมันกับเหมือนแบบเพิ่มพลังทางกายภาพแบบเพิ่มขีดจำกัดมานาอะไรโทนเนี้ยเข้าไปนะซึ่งทั้ง3คนนะครับก็ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นฮีโร่เพื่อช่วยเหลือผู้คนในเมืองให้ได้เร็วที่สุดแต่พวกเขานั่นเองนะครับทั้ง3คนเลยก็ไม่สามารถมีความเร็วเท่ากับเอนเดเวอร์ได้เลยครับจนมีอยู่วันนึงครับตัวของเอนเดเวอร์เนี่ยก็ได้ชวนโชโตะมิโดริยะรวมไปถึงบาคุโกไปกินข้าวที่บ้านในเหตุการณ์ครั้งนี้นั่นเองนะครับมันก็ทำให้ตัวของโชโตะนั้นได้พูดคุยกับเอนเดเวอร์และได้มองเห็นมุมมองของกันและกันมากขึ้นซึ่งมันก็ทำให้ตัวของโชโตะเริ่มจะให้อภัยเอนเดเวอร์มากขึ้นครับแต่หลังจากนั้นนี่สิครับเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยตัวของพวกโชโตะนั้นกำลังจะกลับแต่จู่ๆเนี่ยนัตสึโอพี่ชายของโชโตะก็ได้ถูกวิลเลนเอนดิ้งจับตัวไปโชโตะได้จำคำสอนของเอนเดเวอร์และนำมาใช้จนทำให้ตัวของเขานั้นสามารถจัดการกับเอนดิ้งและช่วยเหลือตัวของนัตสึโอออกมาได้จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นอีกด้วยเรียกได้ว่าออกมาได้แบบฉิวเฉียดกันเลยทีเดียวและนี่ก็คือบทบาททั้งหมดนะครับของตัวโชโตะในส่วนของพาร์ทอนิเมะนะในพาร์ทของมังงะนั่นเองเราเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปยุ่งมากมายนะเพราะเราอยากจะให้เพื่อนๆไปตามหาซื้อหาอ่านกันเองแต่ก็ต้องขอบอกกันเลยแหละครับว่าตัวของโชโตะนั้นค่อนข้างแข็งแกร่งกันเลยทีเดียวแต่อย่างที่ผมนั้นได้แจ้งไปข้างต้นว่าบทของโชโตะนั้นได้ลดน้อยลงไปครับมันจะเป็นในส่วนที่ตัวละครอื่นๆนั้นค่อนข้างมีบทบาทกริยาบทกันให้ตัวอื่นกันมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโปรฮีโร่คนอื่นๆหรือแม้แต่ตัวของเอนเดเวอร์ก็ได้มีบทบาทมากขึ้นในมังงะด้วยเช่นกันแต่โชโตะนี่สิครับกลับถูกลดบทบาทลงไปซึ่งใครเนี่ยที่เป็นแฟนๆของโชโตะอยู่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกตังหิดหน่อยกับบทของมังงะที่ตัวละครตัวนี้ที่มีความสามารถค่อนข้างแข็งแกร่งนั้นถูกลดทอนบทบาทลงไปสักนิดนึงนะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะที่ผมรู้สึกว่าบทมันน้อยลงครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูความสามารถของโชโตะกันบ้างครับอย่างที่เราได้เห็นจากสแตทตามภาพแล้วครับสิ่งที่เด่นขึ้นมาของโชโตะก็น่าจะเป็นในเรื่องของพาวเวอร์แหละครับว่าตัวของเขานั้นมีพลังที่ค่อนข้างเต็มเปี่ยมที่ยิ่งฝึกก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ความอึดต่างๆเนี่ยโชโตะนั่นเองครับก็ค่อนข้างทำได้ดีกันเลยทีเดียวเป็นคนที่มีพาวเวอร์สูงมากคนนึงเลยล่ะครับในเรื่องส่วนเรื่องสปีดแล้วก็เทคนิคนั้นโชโตะก็ค่อนข้างเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทำได้ดีกันเลยทีเดียวซึ่งเรานั้นจะได้เห็นเขามีความเร็วและความคล่องตัวที่ค่อนข้างสูงและมักจะมีเทคนิคที่ปรับใช้กับอัตลักษณ์ของตัวเองอยู่บ่อยๆครับทำให้ตัวของเขานั้นนะครับได้4เต็ม5และ5เต็ม5กันไปเลยทีเดียวสำหรับเรื่องความเร็วแล้วก็เรื่องเทคนิคส่วนเรื่องความฉลาดของโชโตะนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะซึ่งในภายหลังนั่นเองครับตัวของโชโตะนั้นก็ได้ทำการออกทีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภารกิจฮีโร่หรือการฝึกการสอนการนู่นการนี่เนี่ยเป็นทีมเวิร์กกันมากยิ่งขึ้นครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าตัวของโชโตะนั้นมีพัฒนาการในด้านของทีมเวิร์กเนี่ยพัฒนาขึ้นมาตลอดเรื่อย
ไรครับอัตลักษณ์ของโชโตะนั่นเองครับมีชื่อว่า half cold half hot ครับเป็นการที่โชโตะนั่นเองนะครับครึ่งตัวด้านขวาของเขาเนี่ยจะสามารถปล่อยพลังน้ำแข็งออกมาได้ส่วนครึ่งตัวทางด้านซ้ายเนี่ยจะสามารถปล่อยพลังงานไฟที่เป็น hell flame ออกมาได้นั่นเองครับอย่างที่บอกนะครับว่าตัวของโชโตะนั้นด้วยความที่เขานั้นมี2อัตลักษณ์อยู่ในตัวเมื่อใช้พลังงานไฟที่ร้อนเกินไปก็ไม่ต้องห่วงเรื่อง overheat เหมือนกับตัวของ endeavor ครับเพราะเขานั้นสามารถใช้อัตลักษณ์น้ำแข็งของเขาทางด้านขวาเพื่อทำการเกลี่ยอุณหภูมิให้ลดลงได้ครับท่าของโชโตะที่เขามักจะใช้ให้เราเห็นในอนิเมะนะก็จะมี heaven piercing eye wall ครับเป็นการที่โชโตะนั้นจะสามารถปล่อยทานน้ำแข็งออกมาห่อหุ้มหรือแช่แข็งศัตรูได้นั่นเองครับท่าต่อไปก็คือ wall of flame ครับเป็นการที่ตัวของโชโตะนั้นสะบัดมือออกไปเพื่อทำให้เกิดคลื่นไฟพุ่งเข้าใส่เป้าหมายอย่างรุนแรงนั่นเองท่าต่อไปก็คือ fade flip heat wave ครับเป็นการที่ตัวของโชโตะนั้นจะทำให้อากาศรอบตัวของเขานั้นเย็นลงจากนั้นเนี่ยเมื่อเปลี่ยนเป็นการโจมตีด้วยไฟนะครับมันจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายอากาศออกบริเวณรอบๆสิ่งนี้เองนะครับทำให้การโจมตีครั้งต่อไปด้วยไฟของเขานั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแท็กติกที่ตัวของโชโตะนั้นนะครับได้เข้ามาปรับใช้กับอัตลักษณ์ไฟของตนนะหลังจากนี้แล้วเนี่ยตัวของเขานะครับก็ยังมีท่าแฟดไฟเฟิร์สครับเป็นการบีบอัดพลังงานไฟไว้ที่ตัวเองเพื่อเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีด้วยท่าอื่นๆและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับตัวเองได้อีกด้วยครับและท่าสุดท้ายของเขาก็คือเจ็ตคิลลิ่งครับเป็นการที่ตัวของโชโตะนั้นจะรวบรวมไฟของเขาเอาไว้ที่หมัดเพียงจุดเดียวนะครับและต่อยไปที่คู่ต่อสู้เมื่อต่อยโดนเป้าหมายนั้นก็จะทำให้เปลวไฟนั้นปะทุออกมาจากแขนของโชโตะทำให้เป้าหมายนั้นถูกเผาไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็แสบคันกันสุดฤทธิ์สุดเดชกันแน่นอนแหละครับกับท่านี้ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูความสัมพันธ์ของโชโตะกับตัวละครอื่นๆในเรื่องกันบ้างครับความสัมพันธ์กับตัวละครของโชโตะนะครับอย่างแรกเลยคนแรกเลยนะที่เรานั้นจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ครับนั่นก็คือตัวของ Endeavor นั่นเองครับอย่างที่เรานั้นได้บอกไปทั้งหมดคลิปแล้วนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อของเขาในช่วงแรกนั้นไม่ค่อยดีกันเลยทีเดียวแต่ในภายหลังแล้วตัวของโชโตะนั้นก็ได้เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นรวมไปถึงปลดลิมิตในจิตใจของตัวเองนะครับให้ยอมรับพ่อของตัวเองได้จนทำให้ตัวของเขานะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับ Endeavor เป็นอย่างมากในภาคหลังๆนั่นเองครับส่วนคนอื่นๆนะครับก็จะเป็นแม่ของเขาครับตัวของโชโตะนั้นก็ได้มีความสัมพันธ์อันดีกับแม่ของเขาเสมอมาและเหมือนกับเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของโชโตะครับตั้งแต่เด็กๆกันเลยทีเดียวและในเหตุการณ์น้ำร้อนสาดหน้านั่นเองครับมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนใจของตัวโชโตะเป็นอย่างมากแต่เขาก็รับรู้ได้แหละครับว่าในขณะนั้นตัวแม่เขาเนี่ยมีสภาวะความเครียดความวิตกกังวลหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวถึงแบบนั้นเองครับตัวของโชโตะนั้นก็คงรักแม่ของตัวเองเป็นอย่างมากส่วนครอบครัวคนอื่นๆครับตัวของโชโตะนั้นก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กันเบื้องต้นนะแต่ก็ไม่ได้ดูเหมือนสนิทกันมากมายขนาดนั้นครับในส่วนของมิโดริยะนั่นเองครับรวมไปถึงบาคุโกะแล้วเนี่ยตัวของโชโตะนั่นเองครับก็ค่อนข้างเห็นว่าทั้ง2คนนั้นเป็นเพื่อนคนสำคัญไม่แพ้คนอื่นๆในห้องกันเลยทีเดียวแหละครับแต่ตัวของบทบาทของโชโตะกับตัวละครอย่างมิโดริยะและบาคุโกะนั้นค่อนข้างจะมีกันเยอะมากเพราะพวกเขานั่นเองนะครับคือ3ท็อปเทียมของห้องนี้นั่นเองนะถึงแบบนั้นเองครับอีก1ตัวละครที่มีบทบาทเป็นอย่างมากกับตัวของโชโตะนั้นก็คือโมโมะนั่นเองครับที่ใครหลายๆคนนั้นก็จะมองว่าตัวของโชโตะนั้นเป็นคู่จิ้นกับโมโมะแหละครับในเหตุการณ์หลายๆครั้งแล้วเนี่ยที่ตัวของเฟรมนะฮะในภาพนั่นเองที่ตัวของโมโมะกับโชโตะนั้นอยู่ด้วยกันหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งชนวนนะครับที่ทำให้หลายๆคนนั้นขึ้นเรือลำนี้ไปนั่นเองครับเอาละครับคร่าวๆเนี่ยความสัมพันธ์ตัวละครของโชโตะกับคนอื่นๆนั้นน่าจะมีประมาณนี้ครับซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะมาดูเรื่องลับๆหรืออาจจะไม่ลับก็ได้นะครับรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ของโชโตะกันบ้างครับนั่นคืออาหารจานโปรดของโชโตะก็คือซาระหรือโซบะเย็นนั่นเองครับข้อที่2จากการสำรวจคะแนนความนิยมนะครับครั้งที่1เนี่ยโชโตะได้คะแนนความนิยมอยู่ในอันดับที่2กันเลยทีเดียวล่ะครับข้อที่3ชื่อของโชโตะนั้นมีคำว่าโชนะครับที่แปลว่าการเผาไหม้และคำว่าโตะนั้นที่แปลว่าเยือกเย็นนั่นเองครับพอทั้ง2คำนี้มารวมกันนั่นเองครับมันก็เหมือนกับเป็นการสื่อสารไปโดยในนะว่าตัวของโชโตะนั้นเป็นคนครึ่งร้อนแล้วก็ครึ่งเย็นครับเอาล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของชายที่มีชื่อว่าโทโดโรกิโชโตะนะครับที่ทางเรานั้นอันเด็กได้ทำการรวบรวมข้อมูลกันมานะหวังว่าเพื่อนๆนะคงจะชอบกันครับรวมไปถึงมีข้อมูลผิดพลาดประการใดนั่นเองครับทางเรานั้นก็ต้องขออภัยขอโทษนะที่นี้กันมาด้วยนะครับอยากไรก็ตามนะครับเพื่อนๆนั้นก็สามารถใส่แท็กเวลานะครับเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่เรานั้นตกหล่นไปได้เพื่อให้หน้าสารบัญอันเด็กของเรานั้นนะครับได้สมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นและแน่นอนแหละครับว่าคลิปนี้นั้นเราก็จะต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลนะครับจากทางวิกิแฟนดอมนะครับเดี๋ยวผมนั้นทิ้งเรฟเฟรนซ์ไว้ให้ทางด้านล่างคลิปนะครับเผื่อว่าเป็นเลฟใครอยากจะเข้าไปอ่านเข้าไปดูกับตัวละครนี้มากขึ้นนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันสมมาไว้เจอกันใหม่นะครับกับอนิเด็กกึ่งพอดแคสต์นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ see you again later สวัสดีครับ